อนุญาตได้ยังครับอาจารย์เงียบแล้วครับเงียบแล้วรอละพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วทุกท่านตั้งจิตดีๆนะครับตั้งจิตดีๆทำจิตให้เป็นให้มีความสุขเหมือนที่อาจารย์ได้สอนพวกเรานะครับแต่ผมจะพาขอเข้ามาอาจารย์นะครับขอทุกท่านยกขันห้าขึ้นมาครับขันห้าขึ้นมานะครับตั้งนะโมสามจบพร้อมกันครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาจะริเยปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอัปปราทังขมะทุโนพันเตอาจาริเยปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอัปปราทังขมะทุโนพันเตอาจาริเยปมาเทนะทวารัตเยนกตังสัพพังอัปปราทังขมะทุโนพันเตกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมใดที่ข้าพเจ้าบอกชื่อนามสกุลตัวเองครับพระอันรมเดชชวิตศรีจันทร์ได้ประมาทพลาดพลั้งล่วงเกินต่ออาจารย์เรืองชัยสุขเกษมด้วยเจตนาไม่เจตนาต่อหน้ารับหลังรู้เท่าถึงการรู้เท่าไม่ถึงการละลึกได้ก็ดีละลึกไม่ได้ก็ดีชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขออาจารย์เรืองชัยสุขเกษมได้โปรดเมตตาอโหสิกรรมงดเว้นโทษให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุขออนุญาตเป็นตัวแทนมอบขันห้าให้อาจารย์ครับเมื่ออาจารย์รับขันแล้วงดเว้นโทษให้กับลูกศิษย์แล้วก็ขอรับพรจากอาจารย์ด้วยนะครับทุกท่านพนมมือไว้ครับต่อไปนี้ไม่ให้มีกรรมไม่ให้มีวิบากกรรมไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่ได้เจตนาก็ดีกรรมทั้งหลายสิ่งเหล่านี้จะได้เกิดขึ้นกับพวกท่านตลอดทั้งลูกศิษย์ที่อยู่ที่นี่หรือฟังอยู่ในขณะนี้อยู่ทางบ้านก็ดีทั้งต่อหน้าและรับหลังอย่าได้มีกรรมอย่าได้มีเวรอย่าได้มีวิบากกรรมอโหสิกรรมให้ไม่ให้มีกรรมเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนให้พวกเรานั้นอธิษฐานจิตปรารถนาสิ่งที่ปรารถนานั้นอยากจะได้อะไรก็ขอให้ได้สมหวังตามแรงอธิษฐานจิตของพวกเราทุกคนความเป็นอยู่การเงินการงานตลอดทั้งโชคลาภการใช้ชีวิตอยู่ในปัจจุบันก็ขอให้ประสบผลสำเร็จทุกอย่างทุกประการตามเจตนาของพวกเรานั้นเถิดสาธุก็นะพวกเราก็นั่งอย่างนี้นะเดี๋ยวให้จิตอาสาเขาเก็บรวบรวม
ขันห้านั่งอยู่ไม่เป็นไรจิตรักษาลุกเลยครับผู้ชายทั้งสุภาพสตรีด้วยนะครับช่วยกันครับทุกท่านครับเก็บรวบรวมรอสักครู่เอาดอกเก็บนะฮะเก็บเอาเก็บไว้ดอกไม แยกเทียนออกจากดอกไม้นะครับเทียนเราจะไปหล่อไปหล่อเทียนพรรษานะครับเมียวมาทันไหมล่ะเอาเฉพาะดอกไม้ก่อนท่านใดที่รับเทียนก็เดินเลยนะครับถุงเทียนครับถุงเทียนจากนี่เลยนะครับเก็บรวมกันเป็นแถวมาไว้ตรงกลางก็ได้นะครับเก็บมาไว้ตรงกลางจะได้ง่ายนะครับนะครับยื่นต่อๆกันมาไว้ตรงเลนกลางตรงที่เดินทางเดินนะครับจะสะดวกนะครับ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 เก็บไว้ครับถาดกับดอกกับเทียนเราจะเก็บไว้นะครับเพื่อจะได้ใช้ที่แต่เทียนไม่ใช้นะครับใช้แต่ถาดเทียนจะนำไปหล่อใหม่นะครับจะไม่เก็บมาใช้อีกเป็นครั้งที่สองอันนี้เรียนญาติธรรมทราบนะครับว่าเทียนเราจะใช้แล้วใช้เลยนะครับไม่เอากลับมาดอกไม้ก็ไปทำปุ๋ยไปทำปุ๋ยอินทรีย์ส่วนโฟมก็จะนำกลับมาใช้ใหม่นะครับขอเวลาสักครู่ขอบคุณจิตอาสาทุกท่านที่ช่วยกันนะครับทั้งสุภาพสตรีสุภาพบุรุษนะครับถ้าเสร็จแล้วก็นั่งประจำที่นะครับเราจะได้เข้าสู่การปฏิบัติต่อไปผมจะพากราบอาจารย์ก่อนการปฏิบัตินะครับสักครู่เป็นการขอขมาอาจารย์นะครับเมื่อจะเข้าสู่การปฏิบัติทุกครั้งก็จะมีการกราบอาจารย์ก่อนนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลกับพวกเรานะครับต่อไปคงไม่มีใครมาลองอาจารย์อีกนะไม่รออาจารย์เก่งจริงหรือเปล่าใช่ไหมเป็นคารวาสจะเก่งมาจากไหนจะสู้พระได้ไหมอะไรเนี่ยก็คงไม่มีแล้วนะครับถ้ามีมาก็ต้องทำอีกนะพอนึกได้ก็ต้องมาบอกนะครับอย่าให้ล่วงเลยไปท่านมาขอขมาส่วนตัวก็ได้นะครับขอขมาส่วนตัวก็ได้เรียนกลุ่มลำน้ำเปล่านะครับวันนี้ที่มีการขอขมาเนี่ยเพราะว่ามีลูกศิษย์ที่มาปฏิบัติธรรมมาลองว่าอาจารย์ใช่ไหมเป็นฆราวาสเก่งจริงไหมเห็นมาที่บ้านก็ใส่กางเกงขาสั้นอยู่เตะตะก้ออยู่บางครั้งก็วิ่งออกกำลังกายอยู่เอ๊ะจริงหรือเปล่าเนี่ยฮะก็ลองว่าที่นายกนะมีแต่ว่าที่นายกทั้งนั้นเลยทั้งข้างนอกข้างในนั่งอยู่ข้างนอกนะพาลูกทีมมาหนองสำโรงใช่ไหมครับเนี่ยหนองสำโรงเนาะท่านอดีตสจท่านอดีตนายกหมูอ้วนก็อยู่ข้างนอกนะครับสร้างพระใหญ่เนี่ยนั่งอยู่ข้างนอกตัวใหญ่ๆครับคล้ายๆพระนี่แหละพระสังกัจจาย นายกหมูถ้าเสร็จแล้วเข้านั่งประจำที่นะครับจะได้ปฏิบัตินะครับอาจารย์จะได้สอนถ่ายทอดธรรมะอาจารย์นำธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับพระพุทธเจ้าสมณะโคดมองค์ที่4ในพัทธลกัปนี้พัทธลกัปนี้มีอยู่5องค์นะครับพระกุกุสันโธพระโกนาคมโนพระกัสสโปแล้วก็พระโคตโม
องค์ที่5ยังไม่มานะครับพระศรีอริยเมตไตโยอันนี้ในพัทธลกัปนี้จะมีพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับองค์ปัจจุบันที่เรานำธรรมะท่านมาปฏิบัติที่อาจารย์นำมาถ่ายทอดธรรมะมาสอนพวกเราเนี่ยเป็นของพระพุทธเจ้าองค์ที่4พระพุทธเจ้าโคตมะโคตมะโคตนะครับเราเป็นลูกศิษย์ของท่านเป็นลูกของท่านเพราะอาจารย์เจิมหน้าให้แล้วเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นสิ่งที่เป็นมงคลโอกาสที่จะเจอคำสอนพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับไม่รู้เกิดกี่ชาติถึงจะได้เจออย่าปล่อยให้ชาตินี้สูญเปล่านะครับตั้งใจนะครับอย่าให้สูญเปล่าข้างนอกพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วจะเริ่มการปฏิบัตินะครับเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยแล้วจะพากราบอาจารย์ก่อนการปฏิบัตินะครับทุกท่านพร้อมแล้วพนมมือขึ้นครับกล่าวตามนะครับขออนุญาตกล่าวนำสาธุกราบวันทาอาจารย์เรืองชัยสุขเกษมผู้มีเมตตาด้วยความเคารพกราบหนึ่งครั้งครับครับเรียนเชิญอาจารย์ถ่ายทอดธรรมะและสอนธรรมะขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งทางโลกและทางธรรมต่อไปครับวันนี้ก็เป็นวันที่20เดือนกุมภาพันธ์2564วันนี้ก็จะมาบรรยายที่ต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วการให้อภัยในหนังสือนั้นนะก็ได้อ่านให้พวกเราฟังว่าพระพุทธเจ้าสรรเสริญเรื่องอะไรนะครับจำได้ไหมอาทิตย์ที่แล้วใครมามั่งยกมือขึ้นสิสรรเสริญเรื่องอะไรให้อภัยการให้อภัยนั้นองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าสรรเสริญว่าผู้นั้นมีจิตใจอันประเสริฐจิตใจอันประเสริฐที่สุดประเสริฐก็แสดงว่าดีดีมากดีที่สุดจิตใจประเสริฐให้อภัยในอภัยนั้นมันมีเมตตาคนที่จะให้อภัยคนได้คนนั้นต้องมีเมตมีพรหมวิหารพรหมวิหาร3มีไหมพรหมวิหาร2ก็ไม่มีไม่ว่าจะเป็นพรหมวิหาร1พรหมวิหาร4พรหมวิหาร4นั้นมีอะไรมั่งมีเมตตามีกะมีเพราะฉะนั้นนี่คนที่ให้อภัยคนพระพุทธเจ้านี่จึงสรรเสริญสรรเสริญอะไรสรรเสริญว่าโอ้นี่ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนักปฏิบัติธรรมหรือเป็นใครผู้ใดก็ตามยกย่องเปรียบเสมือนพรหมพระพรหมเป็นพระที่มีเมตตาทั้ง
ทั้งอะไรสี่ทั้งสี่ประกอบไปด้วยอะไรครับพรหมวิหารสี่มีเมตตามีกรุมีมุทิมีอุเบกขานี่ใครก็ตามนะพวกเราทุกคนนี่ถ้าเรามีเมตตาอย่างน้อยๆไม่ถึงผมก็ใกล้เคียงแหละถือเป็นผู้ที่มีจิตใจอันประเสริฐนี่หนังสืออ่านให้ฟังอาทิตย์ที่แล้วพวกเราจำได้ใช่ไหมครับอาจารย์ย้ำให้รองชีวิตอ่านย้ำสองครั้งว่าให้อ่านสองครั้งว่าทำไมองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงยกย่องผู้ที่อะไรนะให้อภัยผู้ที่ให้อภัยเป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดเขียนไว้เลยนะครับว่าสรรเห็นไหมสรรเสริญเพราะการที่ให้อภัยคนได้นี่เป็นผู้ที่มีจิตใจดีงามมากถ้าพูดตามหลักความเป็นจริงก็คือไม่มีพิษมีภัยกับใครไม่จองเวรไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตไม่พยาเพราะผมวิหาร4ก็ชัดเจนอยู่แล้วนะทำไมอาจารย์ถึงพูดต่อเนื่องกันเพราะว่าการที่คนให้อภัยคนได้จิตใจเขาก็จะไม่มีความโกรธและสังเกตดูนะการให้อภัยนี่พระพุทธเจ้าจะไม่พูดถึงเรื่องลบเลยนะไม่พูดถึงเรื่องที่มันเป็นลบอะไรที่มันไม่ดีไม่พูดเลยพูดถึงเรื่องดีหมดเลยแล้วสุดท้ายคืออะไรนะผมวิหารสีข้อสุดท้ายคืออะไรถ้าไปอ่านดูดีๆเนี่ยคือให้หมดทุกอย่างแต่ถ้าเกิดถ้าเข็นไม่ขึ้นถ้าเข็นไม่ขึ้นแล้วก็ให้วางเฉยซะคือดันทุกอย่างให้หมดทุกอย่างแล้วก็อย่าไปโทษอย่าไปตำหนิอย่าไปทำอะไรก็ให้ระวังเฉยปล่อยให้เป็นตามกรรมรับวิบากกรรมนะถ้ากรรมดีก็ส่งผลให้ดีถ้ากรรมไม่ดีก็ส่งผลกรรมไม่ดีไปไม่ซ้ำเติมเห็นไหมไม่ซ้ำเติมเพราะฉะนั้นธรรมะของพระองค์ท่านนี่ถ้าพูดตามหลักแล้วพระองค์ท่านคิดบวชมาตั้งแต่ 2,000 กว่าปีแต่มาสมัยใหม่นี้นะก็มีคนที่มีความเฉลียวฉลาดก็ธรรมะของพระองค์ท่านนั้นไปสอนในแนวคิดบวกนะหาประโยชน์เข้าสู่ตัวเองมีก็มีอย่างคนที่เอาไปบรรยายหลายๆอย่างนะส่วนใหญ่แล้วก็เป็นธรรมะของพระพุทธเจ้านะขนาดฝรั่งเข้าไปเรียนไปศึกษาเรียนถอดแบบหรือลอกแบบเรานะนะเอาของเราเป็นแม่แบบเป็นตัวอย่างเขาก็ประสบผลสำเร็จเขาเขียนไว้เลยคิดบวกและในตำรานั้นเขาบอกอ้างอิงในศาสนาพุทธนะศาสนาพุทธของการปฏิบัติธรรมของประเทศไทยแต่มันก็มีหลายวัดหลายสำนักที่เขาเอาไปรวบรวมแล้วนะทำเป็นหนังสือขึ้นมาสอนนะสอนจนมีความสำเร็จเยอะมากทางยุโรปทางอเมริกานี่เขาเอาตัวอย่างนะเขาเอาแบบอย่างเอาต้นแบบของเราไปแล้วเอาไปไม่หมดนะเพราะอะไรเขาเอาไปเฉพาะพวกคิดดีไม่คิดลบประสบผลสำเร็จสูงมากของเรา
อยู่ใกล้ชิดกับพระองค์ท่านคำสอนทุกสิ่งทุกอย่างและพระองค์ท่านบอกว่าอะไรนะถ้าใครอยากเจอพระพุทธเจ้าอยากเจอพระองค์ท่านนั้นก็ให้ไปอะไรครับไปดูอะไรครับคำสอนของพระองค์ท่านนั่นแหละไปอ่านเอาไปปฏิบัติถ้าใครได้อ่านได้ปฏิบัติก็เหมือนกับว่าพระองค์ท่านอยู่กับเราใกล้ชิดกับเราเนี่ยพระองค์ท่านบอกว่าอย่างนั้นเนี่ยเพราะแสดงว่าคำสอนของพระองค์ท่านดีไหมเออดีใช่เห็นไหมครับว่าใครอยากเจอพระพุทธเจ้าก็เอาคำสอนของท่านนะไปน้อมนำไปปฏิบัติท่านบอกว่าท่านจะไม่หนีไปไหนถ้าใครเอาคำสอนของพระองค์ท่านไปใช้ไปปฏิบัติท่านก็จะอยู่กับเราตลอดไปเห็นไหมเห็นไหมชัดไหมเราเนี่ยเปรียบเสมือนลากแก้วลากแก้วลากฝอยนะลากแก้วลากฝอยเพราะอะไรเพราะเราใกล้ชิดใกล้ชิดนะหลายอย่างนะที่เราประมาทประมาทเวลาใกล้แล้วเนี่ยไม่ค่อยใส่ใจเหมือนคำเปรียบเทียบสุภาษิตใกล้เกือกินนั่นแหละก็เรียกว่าใกล้เฉยๆเพราะฉะนั้นนะวันนี้ที่อาจารย์เอามาพูดว่าพระองค์ท่านสรรเสริญอะไรและทำไมพระองค์ท่านถึงสรรเสริญวันการอโหสิก็คือปฏิเสธเลยนะปฏิเสธอะตัวเนี้ยตัวอะตัวนี้ที่มันอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะทีนี้ภัยก็คืออะไรครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นถูกไหมถูกไหมภัยเหตุที่จะต้องเกิดขึ้นเพศภัยถ้าไม่มีภัยก็คืออะไรครับไม่มีภัยก็แสดงว่าอะภัยก็คือไม่มีภัยเกิดขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนกันอาจารย์ให้อภัยกับลูกศิษย์ทุกคนก็แสดงว่าไม่มีภัยกับใครทุกคนไม่ให้พวกเรามีสิ่งที่ไม่ดีกับเราทุกคนให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับพวกเราทุกคนเนาะมีลูกศิษย์น่าสงสารมากมาจากสุรินทร์ตั้งแต่ปีที่แล้วครอบครัวยากลำบากมากนะมีทุกข์อยู่สองเรื่องทุกข์เรื่องเงินทุกข์เรื่องงานแล้วก็ทุกข์เรื่องครอบครัวทุกข์เรื่องเมียแต่ตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะครอบครัวก็ดีขึ้นเยอะอยู่ไกลตัวเองเป็นครูสอนไกลมากจากเมียไปสอนหนังสือไกลมากมาปฏิบัติธรรมนะอายุก็เยอะแล้วล่ะก็ใกล้จะเกษียณแล้วล่ะก็ยังเป็นน้องอาจารย์อยู่นะเดือนเมษานี้อาจารย์เต็ม60เท่าไหร่ฮะอาจารย์เกิด03เกิดวันที่3เดือนเมษายนลองเอารบดูสินี่03ฮะ61ปีนี่25ปีทีนี้วันที่3เนี่ยที่ถึงเนี่ยนะครบรอบเต็มสองปี
ายุ60กว่าปีแล้วแกตายห่าหัวกว่าล้านครูน่าสงสารมากมาหาอาจารย์ร้องไห้แต่ว่าอาจารย์ก็ไม่ทราบว่าใครแนะนำมาก็อาจารย์ก็ให้ปฏิบัตินั่งสมาธิแกมีความอดทนมากขับรถมาจากสุรินทร์ไกลไหมไกลนะอดทนมากอาจารย์รับปากว่าสำเร็จแน่นอนดีขึ้นแน่นอนชีวิตดีขึ้นแต่ขอให้นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมไม่ทราบว่าอยู่ในศาลาหรืออยู่นอกศาลาก็ไม่รู้นี่สงสัยหรือกลับบ้านแล้วก็ไม่รู้ใช่ไหมกลับบ้านแล้วหรือเปล่าสุรินทร์เนาะมาเมื่อคืนนี้เมื่อคืนนี้มาหาอาจารย์ฮะใช่น่ะมาบอกอาจารย์ว่าทุกอย่างดีขึ้นหมดทุกอย่างครอบครัวอาจารย์ผมมาบอกอาจารย์มารายงานให้อาจารย์ทราบว่านะสิ่งที่ขออยากมาอยู่บ้านอยากมาใกล้ชิดกับครอบครัวแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่แม้กระทั่งทรัพย์สินเงินทองโชคลาภทุกอย่างสมบูรณ์หมดชีวิตครอบครัวก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะนึกว่าแกอยู่ก็อยากจะให้แกมาให้กำลังใจหน่อยเท่านั้นเองให้กำลังใจพวกเราว่าอย่าท้อนะใครที่ยังไม่สำเร็จนี่เขามาปีที่แล้วอย่าท้อต้องอดทนนะก็ไม่เป็นไรนี่เป็นไรต้องมีความอดทนต้องตั้งใจนะต่อไปอาจารย์ก็จะได้บรรยายสอนพวกเรานะคนที่ให้อภัยแล้วมีเมตตาแล้วเวลาทำอะไรแล้วก็จะประสบสำเร็จเพราะใจนั้นมันไม่คิดลบมันไม่คิดลบนะไม่คิดลบพรหมวิหาร4ก็ชัดเจนที่สุดคือเมตตาและอย่างหนึ่งพวกเราลืมพระพุทธเจ้านั้นสอนเมตตาให้กับใครจะต้องได้รับเมตตาคนแรกและแผ่เมตตาคนแรกคือใครไม่ว่าจะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิพระองค์ท่านบอกว่าต้องเมตตาให้กับตัวเราต้องแผ่เมตตาให้กับตัวเราเป็นคนแรกและบทแผ่เมตตาให้กับตัวเรานั้นพวกเราเคยได้ยินไหมเพราะฉะนั้นบุญการแผ่เมตตาเนี่ยต้องเป็นเรานะบุญแผ่เมตตาให้กับตัวเรานั้นจำได้ไหมขึ้นต้นว่าอะไรครับอหังสุขิโตโหมิขอให้ปราศจากและเวรปราศจากความทุกข์ทางกายและทางมีความสุขกายและสุขเห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนพวกเรานั้นให้รักตัวเราต้องให้เรานั้นประสบผลสำเร็จก่อนเพราะฉะนั้นนี่พระพุทธเจ้าจะสอนให้ดูใครครับดูเราหลายคนไม่รู้เลยนะท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองนะไหว้พระสวดมนต์อหังชิโตโหมินิทุโคโหมิอเวโรโหมิอภยาปโชโหมิอนิโคโหมิสุขีอัตตนังปริหารามิไม่หายใจแต่ท่องได้ทุกอย่างไม่เข้าใจท่องได้ไม่เข้าใจลองเป็นภาษาไทยแล้วเราจะเข้าใจนึกถึงคำแผ่เมตตาแล้วก็แผ่เมตตาให้กับตัวใครครับตัวเราต้องได้รับคนแรกเราต้องดีคนแรกถ้าเราดีคนแรกเราได้รับคนแรกเราประสบสำเร็จคนแรกสมหวังคนแรกคนต่อไปก็ได้รับเพราะอะไรเพราะเขาได้รับจากใครจากเราถ้าเราไม่ดีเราไม่มีเราให้เขาได้ไหม
เหมือนอาจารย์ยกตัวอย่างเสาก่อนนู้นมีขอทานไปขอเงินเศรษฐีเศรษฐีอยู่ที่อินเดียเขาเขียนไว้ที่ในหนังสือที่ให้อ่านนะอ่านลองชีวิตอ่านไปเศรษฐีไหว้พระสวดมนต์คืออยู่ที่อินเดียนะเขาเขียนไว้ห้องพระเขาจะสร้างไปเป็นห้องพระใหญ่นะอยู่นอกตัวบ้านมีพระมีอะไรเขามาไหว้พระออกจากบ้านก็เดินเข้ามาไหว้พระอยู่หน้าบ้านไหว้พระอธิษฐานจิตบอกว่าปีนี้นะเพิ่งได้1ล้านรูปีขาดอยู่3ล้านรูปีแต่ขอทานนี่บอกมาขอไม่กี่รูปีเองไปกินข้าวขอทานได้ยินโอ้เศรษฐีนี่ยังขาดอยู่3ล้านรูปีกูไม่เอาแล้วถอยหลังดีกว่าพอเศรษฐีออกมาปุ๊บเห็นปุ๊บเศรษฐีให้อะไรครับเออให้เงินอยู่ดีเอาไปซื้อข้าวกินเห็นไหมการอธิษฐานจิตการขอความสำเร็จมันมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงอ่ะที่อ่านให้ฟังจำได้ไหมพระมาขอซื้อน้ำผึ้งเอออาจารย์ให้อ่านสองเรื่องพอขอซื้อน้ำผึ้งเสร็จปุ๊บไอ้ผู้หญิงก็เลยบอกทางพระไปนึกในใจเลยว่าถ้าเจ้าของร้านไม่ถวายผู้หญิงคนนี้ก็จะซื้อถวายก็เลยเดินตามพระไปด้วยเดินตามพระปรากฏว่าเจ้าของร้านถวายทีนี้พระก็บอกเอออยากจะให้พรอยากได้อะไรอธิษฐานจิตอธิษฐานจิตเอานะอยากได้อะไรเพราะพระพุทธเจ้าบอกพวกเรานั่งสมาธิปรารถนาขอความสำเร็จต้องอธิษฐานจิตกำหนดไว้อยู่กึ่งกลางระหว่างคิ้วตาที่3เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะบิดอะไรฮะบิกิตกับปิสะใช่ไหมมันใช้2คำใช่ไหมใช่เขาเรียกว่าตาที่กำหนดอยู่กึ่งกลางระหว่างคิ้วถ้าเราสามารถรวมได้มันจะสำเร็จเร็วมากที่เขาจุดตรงนี้ใช่ไหมครับปรากฏว่าคนที่ขายน้ำผึ้งนะพอพระท่านบอกปุ๊บพนมมือเลยอยากได้อะไรบอกสาธุอยากเกิดเป็นพระจักรพรรดิปกครองคนโอ้ไอ้นี่นะถวายสิถ้าเกิดไม่มีเราเป็นผู้หญิงนี่นะไม่พาพระมานี่ก็หมดสิทธิ์เพราะเราก็ขออธิษฐานถ้าท่านได้เป็นพระครับเราขอเป็นมเหสีท่านปรากฏว่าเกิดพบชาติหน้าไอ้นี่ได้เป็นจักรพรรดิผู้หญิงคนนี้ที่พาพระมานี่แหละได้เป็นมเหวันนี้ก็เช่นเดียวกันพวกเราจะต้องกำหนดจิตไว้กึ่งกลางระหว่างตาที่อยากได้อะไรถ้าใครเดือดร้อนเรื่องเงินก็เอาเงินเรื่องครอบครัวก็เอาครอบครัวเมื่อกี้นี่พูดถึงเรื่องครอบครัวนะอยู่ที่สุรินทร์นี่ก็ได้ครอบครัวได้เงินครบแล้วนะเป็นข้าราชการครูเห็นไหมใครอยากขายบ้านขายรถอยากได้ตำแหน่งหน้าที่การงานอยากได้อะไรก็กำหนดเอาปรารถนาเอานั่งสมาธินี่แหละเพราะศาสนาพุทธเราเนี่ยใช้กำหนดเอาบุญของอะไรครับการปฏิบัติธรรมนี่มาเป็นตัวกำหนดแล้วเราก็จะประสบผลสำเร็จเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เหมือนกันเราจะกำหนดเข้าสู่ตาที่อยู่ที่กึ่งกลางระหว่างครับมันจะสำเร็จง่ายขึ้นเร็วขึ้นนะครับอย่างอื่นก็ต่อไปนั้นเราก็จะเริ่มปฏิบัตินะเริ่มปฏิบัติเพื่อที่จะได้ประสบผลสำเร็จเนาะพร้อมหรือยังเตรียมตัวเนาะเตรียมตัวเพราะเราจะทำอย่างไรให้เราประสบผลสำเร็จนะให้เห็นผลให้เห็นผลให้สำเร็จของอาจารย์นี้นะทำอยู่2เรื่องสอนพวกเราทำอยู่2เรื่อง1อันดับแรกต้องมีเงินอันดับ2ต้องมีความสุขเข้ามาเลยเข้ามานั่งได้เลยที่ยังว่างเยอะข้างในก็ได้ต้องมีเงินต้องมีความสุขนะมีอยู่2เรื่องไม่ทำเรื่องอื่นทำอยู่2เรื่องก็คือ1เงิน
สองความสุขนะหนังสือเล่มนั้นน่ะนะให้ท่านลองชีวิตอ่านความสุขความสำเร็จของพระก็คืออะไรครับนิพพานคือปล่อยวางไม่ไม่สะสมไม่เอาเพราะพระนั้นน่ะพระสงฆ์แปลว่าผู้ผู้ขอเพราะฉะนั้นใครปฏิบัติเหมือนพระสงฆ์กล้าถือกระมังไปขอเขาไหมพระเขาถือบาตรไปขอพระแปลว่าพระสงฆ์แปลว่าผู้ผู้ขอไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องทำงานนะผู้ขอใช่บิณฑบาตนะบิณฑบาตขอที่ของสงฆ์เนี่ยปฏิบัติความสำเร็จของพระสงฆ์คือปล่อยวางไม่เอาไม่มีนะไม่สะสมไม่มีความอยากความอยากทุกอย่างเขาเรียกว่าเป็นกามไม่กระทั่งตัณหาราคะเขาเรียกเป็นกามความอยากตัดความอยากนะตัดความอยากแต่ว่าคารวาสนี้ต้องมีความอยากต้องมีความสำเร็จเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรครับให้พรเรามีกี่ข้อ3ข้อข้อที่1คือสีเลนะสุขติงยันติพวกท่านทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์กัลยาณมิตรหรือผู้มาปฏิบัติธรรมทั้งหลายพวกท่านจะต้องมีความสุขข้อที่2สีเลนะโภคสัมปะคำว่าโภคทรัพย์ประกอบไปด้วยเงินทองแก้วแหวนทรัพย์สมบัติมีชื่อเสียงความเจริญความรุ่งเรืองและความร่ำสิ่งเหล่านี้พระสงฆ์หรือนักปฏิบัติจะไม่มีพระพุทธเจ้าไม่เคยอวยพรให้กับพระสงฆ์เลยอ้าวพระสงฆ์ทั้งหลายต่อไปนี้นี่นะให้มีเงินนะสะสมเงินให้มีทองใส่ทองเยอะๆให้มีเพชรนิลจินดานะให้มีบ้านและที่ดินรถยนต์ด้วยสิ่งเหล่านี้มีไหมแต่ของคารวะพระสงฆ์บอกว่าต้องมีไหมต้องมีเห็นไหมคนละอย่างเลยข้อที่3อะไรครับสีเลนะนิพพุติงยันติตัสมาสีหลังวิโสทะโอ้ยลูกศิษย์นะต้องมีความสุขรักษาความสุขสิ่งเหล่านี้นี่ไว้ให้นานๆนานที่สุดที่จะนานได้ตลอดกาลละนานโอ้แสดงว่าอย่าหลงอย่าฟุ่มเฟือยให้ใช้สิ่งเหล่านี้ให้พบความสุขตลอดไปนะเห็นไหมแล้วของพระสงฆ์ล่ะมีอาบัติมีปาราชิกผิดศีลนะคำอวยพรไม่มีเลยแต่พวกเรานี่ได้รับคำอวยพรหมดทุกคนถูกไหมเพราะพวกเราต้องมีอะไรครับมีทรัพย์สินคนเราเกิดมาในโลกมนุษย์ยอมรับความจริงเถอะถ้าเกิดว่าเราไม่มีเงินแสดงว่าเรามีความทุกนี้คือทุกทางใจทุกทางกายคือแขนหักขาหักเก็บป่วยหัวร้างข้างแตกนะอย่างอาจารย์เนี่ยเตะสองข้างนี่เห็นไหมเจ็บไหมอาจารย์เจ็บไม่ใช่ไก่พอเตะสองข้างนะก้นจำเบ้าเลยเตะไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาเนี่ยทุกมีอยู่สองอย่างคือทุกทางกายก็คือการเจ็บป่วยทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุแขนหักขาหักหรือล้มป่วยลงด้วยโรคถูกไหมสองเจ็บที่สองก็คือเจ็บทางคือเจ็บทางใจทางอารมณ์ความรู้สึกตัวนี้เพราะทุกทางอารมณ์ทุกมากที่สุดคือเป็นหนี้ไม่มีเงินโอ้โหใครที่เคยเป็นหนี้นะพอโดนทวงพอโดนทักพอโดนตามนะขอโทษทีเนี่ยใจแต่ก่อนอยู่ตรงนี้พอโดนปุ๊บใจมันหล่นลงตรงนี้เลยยิ่งคนมาพูดให้ร้ายพูดไม่ดีพูดเสียดสีแล้วก็ทำให้เราเนี่ยจิตตกเนี่ยความทุกข์ยิ่งเกิดขึ้นเยอะเลยใครเคยเป็นหนี้ยกมือขึ้นครับโอ้ถ้าใครไม่ยกก็แสดงไม่เคยเป็นหนี้ใช่ไหมโอ้คนที่เคยเป็นหนี้จะรู้สึกเลยว่า
ทุกทางใจเป็นทุกทางใจเป็นยังไงถูกไหมถูกไหมคนที่มีหนี้นะเวลาเดินไปไหนมาไหนนะถ้าไม่มีเงินติดกระเป๋านะมันเดินอย่างนี้เลยหลังก็ค่อมสายตามองก็ไม่ตรงก้มลงนิดนึงเวลาจะไปทำอะไรจับนั่นจับนี่ก็จับไม่สง่างามนะไม่องอาจแต่คนมีเงินและมีเงินในกระเป๋าเดินไปไหนก็อาจองสง่างามต่างกันเยอะเลยขาดความเชื่อมั่นขาดความมั่นใจสำหรับคนที่ไม่มีและก็จะดูสิ่งของดูสิ่งของตามแล้วก็ดูว่าตามจำนวนเงินที่เราต้องการที่จะใช้ถูกไหมแต่ถ้าคนมีเงินเนี่ยโอ้โหเข้าไปเพิ่มเลยเดินสง่ามาเพิ่มเลยเป็นทุกคนไหมเป็นทุกคนอย่าว่าแต่พวกเราอาจารย์ยังเป็นถ้าไม่มีเงินเอาจริงถ้าไม่มีเงินในกระเป๋านี่มีเงินในกระเป๋าอุ่นใจไหมเอาไม่มีเงินในกระเป๋าอุ่นใจไหมโอ้เป็นไหมทุกทางใจก็คือนี่แหละหนึ่งเรื่องเงินเรื่องครอบเพราะฉะนั้นอาจารย์ทำสองเรื่องเองเป็นลูกศิษย์ข้าเองต้องมีเงินมีความสุขภายในครอบจบเลยเพราะใครอยากเป็นลูกศิษย์เตรียมตัวรับเงินรับความสุขพอใจไหมเออถ้าใครไม่เป็นลูกศิษย์ก็ตามแต่ยถากรรมแล้วมึงจะทุกข์ทางไหนก็เรื่องของมึงเพราะที่นี่ทำอยู่สองเรื่องต้องมีความพระพุทธเจ้าบอกแล้วไงว่าปฏิบัติตรงนี้ทำอยู่กับปัจจุบันให้เกิดความให้มีโภคะรักษาความสุขไว้ให้นานใช่ทีนี้พอปฏิบัติแบบพระนะเอาของพระมาใช้นะต้องปล่อยวางนะเออปล่อยวางเถอะเป็นไปตามกรรมรับกรรมเอออะไรจะเกิดปล่อยให้มันแต่ของคฤหัสถ์ไม่ได้ต้องสำต้องชะต้องเป็นของข้าจะเอานี่เงินข้าจะเอานี่โชคข้าจะเอาบ้านข้าจะเอาที่เออมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่อยากจะได้ให้เกิดความสำถ้าเป็นพระนะบิณฑบาตอาตมาขอบิณฑบาตญาติโยมถูกไหมอันนี้ไม่ได้ล้อเลียนบาตรอันนี้พูดเรื่องจริงและใครกล้าถือกระมังฉันถือกระมังขออาจารย์ว่าถ้าไม่เจอสันแข่งก็ไม้ถือกระมังไปขอเขาจะให้ไหมไม่มีทางแต่พระนี่คือผู้ทรงถือบาตรไปก็ต้องให้เพราะถือว่าท่านเป็นนักปฏิบัติเพื่อหลุดใช่วันศีลของพระองค์ท่านมีอยู่กี่ข้อ200เท่าไหร่220ข้อพวกเราถือศีลเท่าไหร่ครับเออต่างกันเยอะไหมใช่วันเลือกเอาขอโทษนะไม่ได้พูดอย่างพระใส่กางเกงไหนก็ไม่ได้เขียนชิ้วทาปากได้ไหมหวีผมได้ไหมไม่ได้เออพวกเราอะนะบางทีไปถือศีลไปจำศีลถือศีลโอ้โหกลัวจะออกจากห้องน้ำได้ปากออกมาก่อแดงคิ้วก่อดำเพ้อทาแป้งมันก็ไม่เท่ากันอีกลิปสติกนะรีบมากบอกพระเรียกแล้วตีแล้วข้างเรียกมันเขียวปากมันทาข้างหนึ่งดำไอ้ข้างแดงทาไม่เท่ารีบมากเกินไปลิปสติกเบี้ยวว่ะเออเวลายิ้มข้างหนึ่งปุ๊บยิ้มปากเบี้ยวเห็นไหมเพ้อคิ้วข้างนี้หนาข้างนี้บางว่าอะไรมันรีบนี่เห็นชัดเจนไหมแล้วเวลาพระนี่เครื่องปฏิญโฉมน้ำหอมแป้งใช้ได้ไหมแล้วเราไปถือศีลน่ะหลายคนอาจารย์ไปบรรยายธรรมะหลายคนกว่าจะออกห้องน้ำห้องท่าได้โอ้โหพอออกมายังไม่พอนะกลับไปมีไหมเออความเป็นจริงมันทำไม่ได้เรายอมรับความจริงเถอะปฏิบัติแบบคารวาสเพื่อความสำเร็จแบบคาระใช่เพราะจึงมีความสำเร็จเป็นที่ตั้ง
ความสำเร็จของเป็นที่ตั้งของคารวาสคือความสุขถูกไหมความสุขนั้นประกอบไปด้วยเงินยอมรับความจริงเถอะเรียนหนังสือมาทุกวันนี้นะไม่ว่าจะจบชั้นป.4หรือชั้นไม่จบหรือจบปริญญาตรีปริญญาโททำมาหากินนั้นสิ่งที่พวกท่านทั้งหลายลูกศิษย์ทุกคนอยู่ที่นี่ทำมาหากินเพื่ออะไรครับอยากได้อะไรเออบางคนโอ้ยเงินไม่สำคัญหรอกสำคัญที่ใจลองเป็นหนี้ดูสิแค่โทรศัพท์มาก็ตกใจแต่หุ้ยขี่รถผ่านมาโอ้ยไม่อยากมองดูนี่คือความจริงยอมรับความจริงเถอะและเราก็จะประสบความสำเร็จอย่าโกหกตัวเองเลยถูกไหมเพราะเราจะนั่งปฏิบัติเพื่อความสำเร็จของคาระว่าเนาะเตรียมตัวยังค่อยๆหลับตาลงครับต้องได้ต้องชนะใครมาแข่งกับเราเขาต้องแพ้เราชนะอย่างเดียวเลยจบนะค่อยๆหลับตาลงทีละน้อยครับผ่อนคลายหายใจสบายให้เกิดสุขอ๋อเดี๋ยวแป๊บนึงนะทำไปพี่ยักษ์มาลูกศิษย์อาจารย์ตายแล้วมาลูกคนตายมาว่าเมียมาที่นี่จอดรถแล้วปิดรถแล้วนี่มีแต่เสียงดังใช่ไหมถูกไหมแต่รถดังนั่นแสดงว่าเขามาด้วยครั้งนี้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นยังรถบีบแต่เองถูกไหมเขามาบอกว่าเขาเป็นห่วงเรื่องเงินกู้ให้ไปจัดการเงินกู้ที่เหลือถ้ามีเงินหรือไม่มีเงินให้มาทำกฐินเขาจะออกจากบ้านตัวนี้ยังอยู่บ้านอยู่กฐินนี่เสร็จกฐินแล้วเขาจะไปละอันนี้เนี่ยเราไม่ได้คุยกันตั้งแต่แกเสียมานี้อาจารย์ยังไม่เคยกับใครเลยถูกต้องถูกรู้ถูกรู้ผิดหรือถูกเงินกู้เรารู้อยู่ใช่ไหมว่ามีเงินกู้มีเงินกู้ถ้าให้เหลือก็มาทำกฐินบ้านลั่นเสียงดังได้ยินใช่ไหมเหมือนคนตบใช่ไหมตึกตึกตึกนะก็จะอ่อนลงอย่าขายบ้านให้เสร็จงานกฐินก่อนถ้าอยากขายก็ขายปีหน้าเขาจะอยู่วิญญาณจะอยู่ที่บ้านจนกว่าจะหมดกฐินแล้วจะออกไปออกจากบ้านแสดงว่าตายอยู่ที่บ้านเนาะจิตยังอยู่ที่บ้านยังอยู่ที่บ้านอยู่เลยส่วนความอาฆาตพยาบาทไม่มีวิญญาณมาบอกแค่นี้ไม่รู้ว่าอาจารย์พูดนี้มันตรงกับที่เรารู้ไหมตรงเนาะเราไม่ได้คุยกันเนาะเราไม่ได้โทรศัพท์คุยกันไม่ได้คุยกันเนาะมาเจอกันวันนี้ก็ยังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมโอเคก็แสดงว่าถูกต้องครับไม่รู้จักแล้วก็ไม่ได้คุยกันด้วยไม่ได้เคยคุยกันเลยอันนี้วิญญาณผีมาบอกครับไปจุดธูปต่อหน้าพระแม่ธรณีบอกแม่ธรณีได้เลยให้เขารับทราบครับถ
้ามันตรงกันถ้ามันเป็นจริงตรงกันโดยที่เราไม่ได้คุยกันเลยไปบอกได้เลยครับเขารับทราบวันนี้เขาก็มาด้วยครับใช้ธูป3ดอกครับที่หน้าพระแล้วก็ไปบอกที่แม่พระธรณีครับเดี๋ยวนี้เลยเอาโชคดีแล้วครับที่ผีร้องเรียนเรื่องนี้ไม่เคยเกิดไม่เคยรู้มาก่อนนะครับเราไม่เคยรู้กันไม่เคยพูดคุยกันไม่เคยรู้กันมาก่อนเลยครับครับไม่เคยเลยครับไปบอกได้เลยครับไม่เคยรู้กันไม่เคยคุยกันไม่เคยอะไรเลยครับสิ่งเหล่านี้ครับมาจากโคราชเหมือนเปาปุ้นจิ้นเลยครับเขาก็ทุกข์เนาะขนาดตายไปแล้วก็ยังมีความทุกข์ตายไปแล้วก็มีความทุกข์เดี๋ยวให้เขามาบอกก็แสดงว่าวิญญาณเนี่ยมันมีกินบุญมีกินบาปมีกินครับสิ่งเหล่านี้เราทำอ่ะนะเป็นจริงอย่างเรื่องลักษณะนี้เนี่ยไม่มีใครรู้หรอกครับอยู่คนละจังหวัดคนละครอบครัวไม่มีการสื่อสารที่จะโทรศัพท์พูดคุยกันเหตุการณ์อย่างนี้บอกได้เลยว่ายากยากอย่างน้อยๆวันนี้ก็รู้แล้วว่าบาปบุญคุณโทษมีจริงคนตายไปแล้วนะวิญญาณมีจริงขนาดรถปิดเครื่องแล้วแต่ดังขึ้นมาอย่างนี้แล้วใครจะไปรู้อาจารย์ก็จะรู้ที่ไหนต้องจากตัวเขารู้แล้วพูดให้เขาฟังว่าจริงไม่จริงจบครอบครัวเขามีหนี้มีสินไปกู้เงินมาอาจารย์จะไปรู้ได้ยังไงถูกไหมล่ะมันต้องเป็นครอบครัวเขาเขาบอกถูกจบและบ้านมีเสียงนี่ลั่นดังอาจารย์จะไม่รู้ได้ยังไงมันอยู่ตรงโคราชก็แสดงว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีจริงนะบาปบุญคุณโทษมีจริงวิญญาณคนที่ตายไปแล้วมีจริงนะเราไม่ได้อวดอุตริไม่ได้อวดเก่งแต่มันผ่านมาอย่างนี้ก็ต้องเล่าให้ฟังและสิ่งเหล่านี้นะมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยที่ครับก็ต้องถามเขาแล้วเขาจะพูดให้ฟังหรือเปล่านะเขาบางทีเขาอาจจะใช่ครับรอเขาเลยก็รอเขาแหละนะบางทีคนไม่เข้าใจก็จะหาว่าอวดเก่งอวดอุตริจริงๆไม่ใช่ก็ได้ก็ถามเขาก็ถามเขาก็เราก็ลองถามเขาเขาจะพูดไหมมันมีครั้งหนึ่งนะอยู่ชลบุรีหรือเปล่าที่ว่ามานั่งสมาธิกับอาจารย์ที่ว่าขับรถชนเขาตายแต่เป็น10ปีเวลาไปมานั่งสมาธิมาทำบุญกับอาจารย์วิญญาณเขามาใครมาทวงถามมีใครเคยได้ยินไหมเคยไหมใช่ใช่ใช่ชนคนตาย10กว่าปีไอ้คนนี้นึกว่าไม่มีอะไรแล้วพอมานั่งสมาธิไม่รู้จับพัดจับพลูที่ไหนไม่ทราบมานั่งสมาธิกับอาจารย์ไม่รู้มายังไงวิญญาณบอกว่าเนี่ยคนนี้ขับรถชนจำได้ไหมสิไอ้คนเนี้ยนึกได้ใช่ใช่ยอมรับใช่ก็มานั่งสมาธิชดใช้กรรมให้เขาจนครบจบเขาไม่ได้เอาอะไรเลยนะเพียงแต่ว่าเนี่ยคนนี้ขับรถชนเขาตายใช่มาฟ้องลักษณะเดียวกันกับตรงนี้เนาะใช่ไหมฮะใช่ไหมจำได้ใช่ไหมลูกศิษย์ที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมใช่ชลบุรีขับรถชนเขาตายเป็น10ปีอันนี้ก็วิญญาณฟ้องเหมือนกันอันเดียวกันเลย
ก็ยินดีไหมล่ะถ้าไม่ยินดีก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะก็ไม่เล่าก็ไม่เป็นไรเพราะว่านะเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนตัวของครอบครัวเขาเนาะเราก็เข้าปฏิบัติเหมือนเดิมปฏิบัติต่อเพียงแต่ทำให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มีจริงนะมีจริงเกิดขึ้นจริงนะครับอ้าวหลับตาลงครับต่อนะก็มีใครจะมาร้องเรียนอีกไหมจะได้ต่อครับค่อยๆหลับตาลงทีละน้อยครับผ่อนคลายนะผ่อนคลายเราจะหายใจลมละเอียดเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะให้มันเข้ากับฌานได้ง่ายขึ้นนะถ้าเกิดไปนั่งอยู่ที่บ้านก็ให้พวกเราบริกรรมไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตไม่พยาบาทด้วยนะไม่โกรธไม่เกลียดไม่อาฆาตไม่พยาบาทจากนั้นนะให้หายใจลมละเอียดนะแต่ตอนนี้เราจะหายใจลมละเอียดเลยนะครับเพื่อที่จะเข้าฌานได้ง่ายขึ้นนะเข้าฌานได้ง่ายขึ้นและความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นเร็วความสำเร็จก็จะเกิดขึ้นเร็วหายใจลมละเอียดไปอีกสัก2นาทีนะและจะพาพวกเราเข้าสู่ฌานยืดตัวตรงนิดนึงครับกำหนดจิตข้าพเจ้าขอเข้าสู่ฌานสมบัติปฐมฌานข้าพเจ้าขอเข้าสู่ฌานสมบัติปฐมฌานข้าพเจ้าขอเข้าสู่ฌานสมบัติปฐมฌาน
นึกตามอาจารย์ครับเกศาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกศาเกศาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกศาเกศาโลมานาขาทันตาตะโจตะโจทันตานาขาโลมาเกศาทิ้งคำบริกรรมนี้นะครับดึงความสำเร็จเข้ามาสู่กึ่งกลางระหว่างชิ้วก็เรียกว่าตาที่3สามารถดึงได้เลยครับใครต้องการอะไรใครอยากได้อะไรดึงไปเรื่อยๆอาจารย์ก็จะช่วยอยู่3ครั้งนะตอนนี้พวกเราดึงก่อนดึงความสำเร็จก่อนครับใช้พลังงานของตัวเองก่อนกำหนดเข้าสู่กึ่งกลางระหว่างคิ้วช่วงนี้ห้ามใครลืมตาเด็ดขาดใครปวดแข้งปวดขาเหยียดแข้งเหยียดขาได้พลิกซ้ายพลิกขวาได้นะครับพลิกได้เลยพลิกอริยบทได้เลยแต่ไม่ต้องลืมตาพอลืมตาปุ๊บก็ต้องเริ่มต้นใหม่นะครับไม่ผิดแล้วก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมอะไรทั้งสิ้นนะไม่ผิดอะไรเลยไม่ผิดเลยตั้งใจดึงเลยนะครับดึงความสำเร็จใครอยากชนะก็ดึงให้ชนะใครอยากได้เงินก็ดึงเงินใครอยากได้โชคก็ดึงโชคใครอยากได้บ้านได้รถได้ที่ดินดึงเข้ามาใครอยากได้ครอบครัวก็ดึงเข้ามาดึงเข้ามาอยู่กึ่งกลางระหว่างคิ้วได้แล้วสำเร็จแล้วยิ้มเลยครับให้มีความสุขนะฮะอาจารย์ว่านะดึงเงินก่อนถ้ามีเงินน่ะดีที่สุดเอาเงินก่อนเรื่องอื่นเอาคุยทีหลังให้ได้เงินก่อนนะครับตั้งใจเลยนะวันนี้ยิ่งขอขมากรรมแล้วบริสุทธิ์แล้วไม่มีกรรมอะไรแล้วยิ่งดึงง่ายยิ่งสำเร็จง่ายดึงเข้ามาสู่กึ่งกลางระหว่างคิ้วนะครับไม่ต้องกังวลนะอย่าคิดลบเด็ดขาดนึกถึงพรหมวิหาร4นึกถึงพรหมวิหาร4มีเมตตาให้อภัยให้อภัยกับทุกคนแม้กับชีวิตสัมภสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าเปรตอสุรกายหรือวิญญาณทั้งหลายให้เมตตาให้อภัยใจเรามันเป็นสุขทำอะไรก็เกิดความสุขไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดไม่มีความอาฆาตไม่มีความพยาบาทเกิดขึ้นใครที่แข่งขันอะไรก็ตามกำลังแข่งขันอยู่
บอกเลยกำหนดเลยว่าเราชนะแล้วเราได้เป็นแล้วได้รับตำแหน่งแล้วใครต้องการเงินต้องการโชคได้เงินแล้วได้โชคแล้วกำหนดและบอกตัวเองอย่างนี้เลยนะครับได้เงินแล้วได้โชคแล้วประสบผลสำเร็จแล้วนะครับไม่นิ่งจิตมันคิดจิตยังคิดฟุ้งซ่านอยู่คิดถึงเรื่องอื่นอยู่ให้เราแผ่เมตตาให้กับตัวเราก่อนนะให้ข้าพเจ้ามีความสุขไม่มีทุกข์ทางกายไม่มีทุกข์ทางใจพบแต่ความสุขกายสุขใจเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าสมหวังขอให้พระเจ้าพบแต่ความเจริญความรุ่งเรืองแผ่เมตตาให้กับตัวเองซ้ำจนรู้สึกว่านิ่งจากนั้นดึงความสำเร็จเลยครับเพราะเราจะคิดบวกไม่คิดลบไม่นึกถึงสิ่งที่ไม่ดีเลยเรื่องไม่ดีไม่นึกเลยเพราะสิ่งที่ไม่ดีมันก็คืออุปสรรคมารพยามารมันรอขวางเราอยู่เมื่อแผ่เมตตาให้กับตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะให้เรานึกถึงแม่พระธรณีโดยเฉพาะแม่พระธรณีนั้นเป็นพระคู่บุญคู่บารมีขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าสังเกตดูได้เลยว่าสิ่งของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมนุษย์นี้ล้วนแล้วนำขึ้นมาจากดินทั้งนั้นไม่ว่าจะสร้างบ้านก็อยู่ที่ดินขุดสมบัติเป็นเพชรนินจินดาเป็นแร่เหล็กทองตะกั่วเงินปลูกพืชปลูกผักก็อยู่ที่ดินทั้งนั้นและผู้ที่รวบรวมบุญทั้งหลายของพระพุทธเจ้าอยู่ใต้ดินก็คือแม่พระธรณีเพราะฉะนั้นเราขอโดยตรงเลยนะขอโดยตรงเลยกับแม่พระธรณีบุญจากภพชาติบุญจากอดีตชาติบุญจากชาติใดๆก็ดีที่ข้าพเจ้าสะสมทำมาจำได้จำไม่ได้และชาติปัจจุบันก็ดีขอบุญที่ทำไว้ที่เรากรวดน้ำลงไปในแผ่นดินนี้ให้แม่พระธรณีนำมาเปลี่ยนแปลงตัวเราให้เรานั้นเกิดความสำเร็จอยากได้อะไรก็ดึงตัวนั้นเข้ามาเป็นความสำเร็จอยู่ในตาที่สามก็กึ่งกลางระหว่างคิ้วดึงเข้ามานะเงินของเราของเราเราก็ต้องเบิกมาใช้นะบุญของเราอ่ะอยู่กับแม่พระธรณีถ้าเราไม่ขอเขาก็ไม่ให้แต่ถ้าเกิดเราไม่ขอพอถึงเวลาแม่พระธรณีก็จะเอามาให้เองนั่นแหละเขาไม่ให้เราเดือดร้อนหรอกพวกเราอ่ะเวลาไม่ขอแต่มันได้มันสำเร็จพวกโชคดีฟุกมั่งโชคดีมั่งโอ้เป็นบุญมั่งนะบังเอิญมั่งพวกเราจะเข้าใจว่าโชคดีฟุกและบังเอิญหรือบางคนบอกโอ้บุญเก่าแท้ที่จริงก็ของเรานั่นแหละ
ของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เราไม่รอไม่ต้องรอให้แม่พระธรณีนะเห็นใจว่าคนนี้ลำบากแล้วไอ้คนนี้มันจะแย่แล้วเอาไปช่วยเรื่องมันไม่ต้องของเราเราจะเบิกเลยเบิกมาใช้เลยเบิกจากแม่พระธรณีนั่นแหละผู้รวบรวมบุญผู้รักษาบุญนะใครจะตกนรกขึ้นสวรรค์นะจะได้จะแย่รวดแล้วก็อยู่ในน้ำมือของแม่พระธรณีนี่ผู้รวบรวมบุญผู้รักษาบุญทั้งหลายวันนี้บุญเกิดขึ้นอานิสงส์เกิดขึ้นบารมีเกิดขึ้นแผ่เมตตาให้กับตัวเองก็เบิกบุญออกมาใช้ของเรานะไม่ใช่ของใครที่ไหนนะเอาออกมาเลยออกมาใช้ให้เราประสบอยากได้เงินมั่งอยากได้ทองมั่งอยากได้โชคมั่งนะให้เราทำนะให้เราได้นะไม่ต้องรอเวลานะไม่ว่าจะปลูกบ้านขุดสมบัติปลูกพืชปลูกผักปลูกข้าวก็ได้ข้าวกินปลูกผักก็ได้ผักกินปลูกผลไม้ก็ได้ผลไม้กินสร้างบุญสร้างกุศลก็ได้บุญกุศลนี่แหละก็เอาบุญเอากุศลนี่มาเปลี่ยนเป็นงานมาเปลี่ยนเป็นเงินมาเปลี่ยนเป็นความสำเร็จคือโชคที่หลายคนเข้าใจผิดคิดว่าโชคดีหรือฟุกหรือว่าบังเอิญแท้ที่จริงน่ะคำว่าฟุกและบังเอิญไม่มีในโลกนี้มันเป็นของเราสิ่งที่เราทำที่เราสะสมมาพอถึงเวลาเขาก็เอามาให้เราเราก็บอกโอ้โชคดีเนาะโอ้คนนี้เป็นบุญเก่าเขาทำบุญเก่ามาเยอะนี่แหละบุญเก่าส่งเสริมแท้ที่จริงไม่ใช่ของตัวเองทั้งนั้นแต่เราไม่รู้หรอกว่าสิ่งที่เราทำมาแต่ภพชาติก็ดีอดีตชาติก็ดีชาติปัจจุบันเราทำไว้เยอะมันก็ได้เยอะเราทำได้น้อยมันก็ได้น้อยนะปลูกข้าวบางคนปลูก5ไร่10ไร่อยากจะได้เป็นร้อยๆไร่มันก็เป็นไปไม่ได้คนปลูกข้าว3ฤดูแต่เราปลูกแค่ฤดูเดียวสาธุบุญเกิดขึ้นอานิสงส์เกิดขึ้นข้าพเจ้าขอรับทั้งหมดขอเปลี่ยนแปลงบุญส่วนหนึ่งอานิสงส์ส่วนหนึ่งให้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จในเรื่องตอนนี้กำหนดเลยครับเราอยากได้เรื่องอะไรใครอยากได้อะไรนะครับกำหนดเลยครับตั้งใจกำหนดดึงเข้ามาเลยหรือว่ากำหนดไม่เป็นก็พูดออกมาเลยพูดในใจก็ได้พูดเป็นเสียงก็ได้ว่าสิ่งที่เราต้องการปรารถนาคือเรื่องอะไรแต่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านปรารถนาอยู่เรื่องเดียวก็คือเรื่องเข้าสู่มรรคผลนิพพานไม่กลับมาเกิดอีกเท่านั้นเองนะแต่ปกติแล้วนะมันก็ได้ทุกเรื่องนั่นแหละที่เราขอแต่เขาบอกว่าในตำราเขียนไว้อยู่ในระหว่าง3เรื่องนั้น3เรื่องนั้นก็จะประสบสำเร็จไม่ว่าเราจะเอาเรื่องอะไร3เรื่องนั้นมากกว่านั้นได้ไหมได้นะมันก็จะเกิดขึ้นทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องนะเหมือนครูที่อยู่จังหวัดสุรินทร์มาบอกอาจารย์เมื่อเช้านี้ก็มาบอกอยู่ถึงเมื่อคืนนี้นะเมื่อเช้าเมื่อคืนนี้แหละมาบอกอยู่สำเร็จทุกเรื่องได้ทุกเรื่องนะเรื่องครอบครัวก็ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องลูกทุกอย่างสมบูรณ์หมดแล้วนะดีขึ้นเรื่อยๆมันจะดีทีละเรื่องไม่ใช่พร้อมกันดีหมดนะทั้ง4เรื่อง5เรื่องนะ6เรื่องเป็นไปไม่ได้นะครับแต่เขาบอกว่าในตำราอยู่ระหว่าง3เรื่องเนี่ยพลังงานตรงนี้เนี่ยจะพอดีทยอยขึ้นทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องอ้าวนะครับสาธุขอให้ข้าพเจ้าประสบผลสำเร็จตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปด้วยเทอญนาโมตัสสะภะคะวะโตNamo Tassa Bhagavato
็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอาภยาปัจจาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิภาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขียาตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวราหุตุจงเป็นผู้ไม่มีเวรแก่กันและกันเถิดอัพพยาปัจจาหุตุจงเป็นผู้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอาทิตาหุตุจงเป็นผู้ไม่มีทุกข์กายทุกใจกันเถิดสุขียตานังปริหารันตุจงเป็นผู้มีสุขพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นสาระทุกขาปมุจจันตุจงพ้นจากความทุกข์เถิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นมารัตตสัมปติโตวิมุตตันตุจงอย่าได้ปราศจากสมบัติอันตนได้แล้วเกิดสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาหาสักกาเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเองกรรมกายาคาเป็นผู้รับผลของกรรมกรรมโยนิเป็นผู้มีกรรมเป็นกรรมเดิมกรรมคันธุเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์กรรมกติสารณาเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสันติกระทำกรรมอันใดไว้กัลยาณังวาปาปกังวาดีหรือชั่วตัสสะกายาคาภาวิสันติจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นขอสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้ขอจงอย่าได้มีเวรเบียดเบียนซึ่งกันและกันขอจงอย่าได้มีความลำบากกายเจ็บไข้เลยขอจงเป็นผู้มีความสุขพ้นจากทุกข์กายทุกข์ใจทั้งสิ้นเลยขอจงเป็นผู้มีความสุขได้เสวยผลบุญอันเราได้กระทำแล้วเกิดทีนี้นาทุกยากรรมเมนะขอแผ่ส่วนกุศลที่ทำแล้วในวันนี้ให้ถึงเทพเจ้าทั้งหลายเทพเทวดาทั้งหลายที่รักษาตัวข้าพเจ้าอยู่ก็ดีเพื่อสาคนที่พบก็ดีจงมีความสุขเทพคนทั้งหลายผู้ที่มีศาสตร์ทั้งหลายที่อยู่ในที่นี้ก็ดีอยู่บ้านของข้าพเจ้าก็ดีขอให้ท่านจงมีความสุขขอแผ่ส่วนบุญนี้ไปถึงสรรพสัตว์ทั้งหลายมีบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติพี่น้องมิตรสหายของข้าพเจ้าทั้งหลายเสวยความสุขอยู่ก็ดีเสวยความทุกข์อยู่ก็ดีขอให้ทุกท่านจงมีความสุขด้วยทานส่วนนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปได้อยู่ดีกินดีมีโชคมีลาภในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดและได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดสาธุเตรียมตัวนะเตรียมตัวกราบพระอารังสัมมาสัมพุทโธภักขวาสวาคาโตสุปัตติปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆ
ทุกท่านพร้อมแล้วพนมมือขึ้นครับสาธุข้าพเจ้าทำบุญแล้วด้วยจิตอันบริสุทธิ์บุญเกิดขึ้นอานิสงส์เกิดขึ้นขอรับทั้งหมดขอเปลี่ยนแปลงบุญส่วนหนึ่งอานิสงส์ส่วนหนึ่งมอบให้กับอาจารย์เรืองชัยสุขเกษมขอให้บุญส่วนนั้นรักษาธาตุขันธ์ให้อาจารย์แข็งแรงเป็นปกติมีอายุยืนยาวมีบารมีสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นร่มโพร่มไทรเมตตาลูกศิษย์ช่วยเหลือลูกศิษย์ให้มีความสุขความเจริญความรุ่งเรืองความร่ำรวยเป็นเศรษฐีตลอดกาลละนานเทอญสาธุกราบหนึ่งครั้งครับขอรับพรจากท่านอาจารย์ด้วยครับเอาผ้าไตรไปถวายใครก็ได้ไปถวายถวายหลวงลุงไปถวายให้ถวายหลวงลุงค่อยสาธุพร้อมกันนะครับสาธุอันนี้เป็นพี่ชายอาจารย์นะครับต่อไปก็รับพรขอพรที่ศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่พุทธกาลจนถึงปัจจุบันนี้พรที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นมงคลที่สุดของคารวาสที่พวกเรารับกันมาบางครั้งเราก็จะได้ยินแต่ภาษาบาลีซึ่งก็แปลไม่ออกแปลไม่ได้วันนี้พรที่พระพุทธเจ้าให้กับพวกเราอาจารย์จะนะขออ้างอิงเอาพรนี้มามอบให้ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยมอบให้กับพวกเราทุกคนขอพรศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นมงคลที่สุดในพุทธศาสนามอบให้กับลูกศิษย์ทุกคนให้ทุกคนนั้นพบแต่ความสุขความเจริญความรุ่งเรืองสาธุขอให้ลูกศิษย์มีโภคทรัพย์อันประกอบไปด้วยแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินเพชรนิลจินดาชื่อเสียงเกียรติยศและมีบารมีสูงสูงยิ่งขึ้นไปสาธุขอพรอีกข้อหนึ่งประการที่สามจงพบแต่ความสุขกับพวกเราครอบครัวเราลูกหลานและบริวารพบแต่ความสุขความเจริญตลอดกาลละนานเทอญสาธุอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญครับอนุโมทนาบุญสาธุอนุโมทนาบุญนะให้ทุกคนสมหวังทุกคนสาธุสาธุอนุโมทนาบุญอนุโมทนาบุญสาธุเตรียมตัวปลูกต้นเงินไว้แล้วนะปีหนึ่งปลูกต้นเงินอยู่สองครั้งวันเกิดอาจารย์แล้วก็กฐินเตรียมตัวปลูกต้นเงินได้นะครับปลูกต้นเงินไว้กินข้าวกินปลากันยกกินข้าวกินปลากันเสร็จแล้วก็กลับบ้านได้นะครับให้พวกเรานะอนุโมทนาบุญเสร็จแล้วก็กินข้าวกินข้าวปลาอาหารกันสาธุอยู่อยู่อยู่น้องชายสาธุสาธุมาสาธุสาธุครับ